คือพระเหนือซึ่งอยู่ด้านหน้าพระพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นองค์พระธรรมจักรเศษเงินทองนาคที่เหลือจากการสร้างพุทธชินราชก็เลยมาสร้างพระเหนือถือเป็นเคล็ดว่าเหลือกินเหลือใช้จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีชื่อจริงว่าพระเสสันตะปฏิมาในหลวงพ่อเหลือที่เหลือกินเหลือใช้วิหารเล็กๆแต่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาหลายคนไม่รู้นี่อ่านเอาเองหลวงพ่อเหลือพระเสสันตะปฏิมาเสสะแปลว่าเหลือพร้อมพระสาวกซ้ายขวา